นดอยอินทนนท์กับจุดชมวิวกิ่วแม่ปานจะเป็นทั้งสองที่เขาแข่งกันแข่งกันทำยอดให้ต่ำลงต่ำขนาดไหนถ้าเป็นจุดชมวิวกิ่วแม่ปานเนี่ยจะประมาณสัก13องศาถ้าเป็นบนยอดดอยอินทนนท์11องศาเท่านั้นเองหนาวหนาวมากนี่จะต่ำ10แล้วนะถ้าหนาวแบบนี้นี่คืออากาศดีสำหรับนักท่องเที่ยวหนาวจริงนะใกล้จะต่ำ10แล้วนะครับขณะที่อีสานอย่างภูเรือภูเรือนี่คือจังหวัดเลยนี่ก็สวยมากและหนาวจริงๆและภูเรือกับภูดึงมี2ภูนะนี่ภูเรือภูเรือจะขึ้นง่ายกว่าและหนาวเหมือนกันเที่ยวง่ายกว่าสวยไม่แพ้กันถ้าภูกระดึงท่านต้องเดินถ้าภูเรือรถไปถึงได้แทบจะบนยอดเขาแล้วภูเรือเนี่ย16องศาแล้วหนาวขนาดไหนรู้ไหมก่อนหน้านั้นอาจจะประมาณสัก18 20แต่พอสุดสัปดาห์เหมือนรับแขกลดเหลือ16องศาเซลเซียสดีมากน่ารักมากแล้วดูหมอกสิหมอกหนาขนาดนี้ใครสายแคมป์ใครสายชิลใครสายชมไปแล้วไม่ผิดหวังคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย